ขนมเบื้องอร่อยเฉยยังเคไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับพี่เสือมาแล้วครับผมวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ในช่วงเดิมครับ SMR นะครับวันนี้เนี่ยที่ผมอ่านคอมเมนต์มานะครับก็มีเยอะเหมือนกันครับก็คือขนมเบื้องว่าพี่เสือกินขนมเบื้องให้หน่อยพี่เสือสแตกขนมเบื้องให้หน่อยขนมเบื้องบ้านผมเรียกอย่างนี้ครับนี่นะครับก็จะมีรสหวานรสเค็มนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปนะครับอยากให้พี่เสือกินอะไรนะครับอยากให้พี่เสือกินอะไรอย่าลืมคอมเมนต์นะอ่านทุกคอมเมนต์กดหัวใจให้ด้วยอ่านแต่ช้าแต่ว่ากดก็คือช้าหมายความว่าโพสต์วันนี้อีก2วันเดี๋ยวพี่เสือกดให้นะครับเพราะว่าจะว่างแต่ว่าเป็นหลายๆชั่วโมงก็ไปกดครับอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูครับว่ามันจะเป็นยังไงและอย่าลืมนะครับผมท้ายคลิปเนี่ยพี่เสือจะบอกรสชาติด้วยว่ามันเป็นยังไงตอบหรืออะไรยังไงไหมนี่ฟังจากเสียงเลยแต่รสชาติเนี่ยครับท้ายคลิปทุกคลิปนะครับจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงโอเคนะงั้นเราไปเริ่มกันครับผมว่ารสชาติจะเป็นยังไงไปลุยมามาครับผมใส่บานใส่บานอ
เฉยยินเกโอเคครับก็ตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับผมหมายถึงว่าตรงนี้หมดแล้วครับก็เหลือแค่นี้ครับช่วงนี้นะครับพี่เสือแบบว่าหน้าบวมนะครับนอนตรงหมอนนะครับก็เลยแบบหัวเราะแรงไม่ค่อยได้นะครับหัวเราะแรงไม่ค่อยได้นะครับก็คือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าจากที่กินไปเมื่อกี้เนี่ยขนมเบื้องนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมจะบอกเลยว่าอันที่ผมชอบส่วนตัวเลยก็คือไอ้สีเหลืองเนี่ยนะครับเป็นฝอยทองนะครับเขาเรียกรสหวานอันนี้สีเค็มเอ้ยสีส้มนี่จะเป็นรสเค็มนะครับก็อร่อยแบบเค็มๆแต่ว่าผมชอบสีเหลืองผมไม่ชอบเป็นรสไตนะครับเวลาผมจะกินผมต้องกินอะไรที่มันหวานๆนะครับเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนเนี่ยถ้าบีดูดีก็จะเหมือนหอยกงหอยกาบนะ
ก็คือเนี่ยพี่เสือซื้อมาจากตลาดในจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่ก็เป็นถุงที่ใส่มานะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับผมถุงละกี่บาทเดี๋ยวก็ลองไปดูเองที่ในนะครับเอาเป็นว่านะครับวันนี้เนี่ยอร่อยมากนะครับแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับก็อยากให้น้องๆนะครับไปซื้อก็บอกว่ามาจากผมก็ได้ครับแต่ไม่ได้อะไรฟรีนะกูก็เสียตังค์เหมือนกันสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปจะให้กินอะไรวันนี้ครับขอตัวไปกินยาลดเบาหวานครับผมไปแล้วบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ